ดทิ้งตะกร้าแล้วก็มาลั่นลากับเรา2คนนะคะในรายการ Home Sweet Home ค่ะใช่แล้วนะคะเรื่องราวรอบรั้วรอบบ้านในบ้านนอกบ้านนะคะเราจะมีเรื่องราวพวกนี้มาฝากคุณผู้ชมแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะโอ้เอาก่อนอื่นเลยนะคะเป็นเรื่องที่คุณแม่บ้านและสาวๆต้องระวังมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็พบเรื่องราวที่น่ารักกันอบอุ่นของครอบครัวแสนสิริด้วยในช่วงบรรเลงครัวนะคะก็จะเป็นอาหารไทยค่ะแล้วก็ DIY เนี่ยเขาบอกว่าจะมาทำมินิการ์เด้นแต่จะเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามชมนะคะไม่เสียเวลากันเลยนะคะมาพบกับช่วงแรกของรายการค่ะในช่วงเปิดบ้านค่ะสนับสนุนโดยแสนสิริ Family Beautiful Community 365วัน360องศาความสุขโอ้โหนี่ดูซิโดนหลอกอีกแล้วอะทำไมใครโดนหลอกเรื่องอะไรคะพี่นี่รู้ไหมว่าตอนนี้นะมีฉาชีพนี่มีทุกแบบเลยโดยเฉพาะพวกไฮเทคมากๆเนี่ยชอบช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อของผ่านเน็ตอย่างเงี้ยเขาเล่าให้พี่ฟังเพื่อนบ้านบอกว่าไปช้อปออนไลน์แล้วปรากฏพอโอนเงินไปพับเอ้าหายของไม่มาเชิดเงินหนีไปเลยนี่ไงบอกแล้วว่านี่อยู่บ้านเฉยๆนี่ก็ไม่ได้นะมันมาหลอกเลยอย่างที่พี่นุ้นบอกอะถูกแล้วเพราะมิจฉาชีพไม่มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นดีเลยวันนี้นะคะโอ้ก็จะมีเรื่องราวการช้อปปิ้งบนโลกออนไลน์แบบถูกวิธีมาฝากโอ้ดีจังเลยอะดีจะได้ไม่โดนหลอกไปชมกันเลยค่ะเทคโนโลยีสมัยนี้ถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์มากมายแต่ถ้าไปหลงกลกับมันเมื่อไหร่แล้วก็มีแต่เสียกับเสียนะครับดังนั้นเราควรมีวิธีในการเลือกร้านที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้บนโลกออนไลน์ดังนี้ครับข้อแรกเลือกร้านที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับข้อที่2ต้องลองเช็คฟีดแบคดูครับว่ามีการแจ้งชื่อพัสดุหรือเปล่าถ้ามีเยอะก็แสดงว่าสินค้าร้านนั้นมีคุณภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ต้องเช็คดูให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าก็มีร้านหัวสายที่เอาหมายเลขพัสดุจากร้านอื่นๆมาขึ้นไว้ในเว็บตัวเองด้วยทางที่ดีควรอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้เรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อจะดีที่สุดครับดูไว้เลยนะคะคุณผู้ชมเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้อีกแล้วก็คุณสามีก็จะได้ไม่บ่นด้วยเนาะเขาจะได้ไม่ว่าใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะซ้ำเติมกันเนื้อพี่นุ้ยไม่ได้เลยนะคะต้องซื้อให้เพิ่มไม่ใช่ซ้ำเติมถูกแฟนๆกันสามีภรรยาต้องเห็นอกเห็นใจกันต้องเข้าใจต้องเข้าใจอย่าให้ภรรยาเครียดเดี๋ยวอาการโรคนู้นโรคนี้จะมาแล้วจะแก่ชักแก่ไงพี่นุ้ยต้องเข้าใจค่ะพี่นุ้ยดีกว่าพี่นุ้ยมีชีวิตคู่แบบว่าใช่ไหมถือว่าเกือบสมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องเข้าใจเคล็ดลับใช่ไหมก็ต้องเข้าใจกันซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็คนนึงร้อนคนนึงเย็นนะนะตามสูตรทั่วไปนะที่สำคัญต้องให้กำลังใจนั่นแหละนำไปใช้กันได้บ้างแต่พอพูดถึงความรักเนี่ยนะนึกถึงโครงการของแสนสิริอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะ Love Inspire Love นะคะครั้งนี้เนี่ยเขาทำเป็น DVD คาราโอเกะโอ้โหจะนำมาจงมาแจกเราบ้างนี่แจกใช่ไหมคะหรือยังไงเราจะได้ไหมคะเดี๋ยวเราต้องอุบไว้ก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยบอกวิธีการว่าจะได้ยังไงบ้างใน Facebook แต่อันนี้นี่บอกก่อนเลยว่าในนี้มีนักร้องดังๆเก๋ๆทั้งนั้นเลยนะพี่เพียบพี่บงพี่บอยอะไรเขาก็อยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยอ๋อก็อันนี้ไงล่ะ Project Write About Love อ่ะที่เขาเอาเรื่องราวความรักของลูกบ้านทั้งหลายเนี่ยเอามาร้อยเรียงโดยนักแต่งเพลงก็คือพี่บอยโกศิยพงษ์กับอีก5นักแต่งเพลงได้6เพลงรักเลยนะโดยศิลปินจาก Love Is ด้วยใช่ค่ะแล้วข้างในนี้นะคะก็จะมีสกู๊ปต่างๆที่มาความเป็นมาเป็นไปที่ทำให้มาเป็นบทเพลงนี้ได้ถ้าใครอยากได้นะคะก็เข้าไปดูที่นี่เลยค่ะ www.facebook.com/sansirifamily แต่อันนี้โอเก็บละเอาเชียร์นะคะเอาเชียร์นะคะจ่ายตลาดกันดีกว่าหิวเออใช่พูดซะยาวเลยเนาะเรื่องนี้น่าสีน้ำลายแตกฟองเลยเรื่องเนี้ยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามน้องชมพู่นะคะในช่วงจับจ่ายที่ตลาดยิ่งเจริญกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรนะง่ายๆเลยค่ะปลาหมึกผัดไข่เค็มอร่อยด้วยอยากกินจังเลยง่ายรีบไปดูดีกว่าสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่โอ๋พี่นุชด้วยนะคะมาพบกับชมพู่เหมือนเดิมในช่วงจับจ่ายที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะและเมนูที่เราจะทำในวันนี้ก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะวัตถุดิบที่ชมพู่จะต้องมาจับจ่ายในวันนี้นะคะก็มีปลาหมึกไข่เค็มต้นหอมหอมหัวใหญ่แล้วก็น้ำพริกเผาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปจับจ่ายกันเลยค่ะ
้าพูดถึงตลาดสดนั้นในสมัยก่อนคือที่ชุมนุมกันทางสังคมเพื่อทำการแลกเปลี่ยนและค้าขายนั่นเองละค่ะอย่างที่ตลาดยิ่งเจริญนั้นเขาก็มีการค้าขายมานานกว่า50ปีโดยยึดหลักที่ว่าค้าขายต้องซื่อสัตย์ตราช่างต้องเที่ยงตรงนั่นเองค่ะนี่ค่ะไข่เค็มค่ะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วเมนูนี้นะคะหมึกผัดไข่เค็มเนี่ยเขาจะใช้แค่ไข่แดงค่ะเอาไปยีๆบนกระทะแล้วก็ใช้หมึกลงไปผัดแม่ค้าเอาเปลือกออกเอาไข่ขาวออกเผื่อแม่ค้าไปขายคนอื่นได้แล้วหนูเอาแต่ไข่แดงข้างในได้ไหมคะเดี๋ยวนี้เขามีสำเร็จรูปแล้วค่ะอุ้ยไข่แดงที่เป็นแบบนี้โอ้ยแต่แล้วรูปแล้วอุ้ยเขามีเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะกว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้มันยากไหมคะก็มีขั้นตอนหลายขั้นตอนถ้างั้นเอาไข่แดงแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะถุงนึงนะได้ไข่แดงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อต้นหอมกันต่อนะจ๊ะนี่ค่ะต้นหอมค่ะนี่ตามหลังนะต้นหอมผักชีนี่ก็เป็นของคู่กันค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้เอาแต่ต้นหอมนี่เลยต้นหอมอุ้ยหอมเขาซะเลยผู้ชมค่ะต้นหอมเนี่ยอาหารไทยก็นิยมนะคะเอาไปหั่นโรยหน้าก็ได้เอาไปใส่ในเมนูอาหารก็ได้กลิ่นเขาก็จะแบบว่าเด่นชัดขึ้นมาแต่ต้นหอมเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคุณผู้ชมทราบไหมคะถ้าไม่ทราบชมพู่มีความรู้มาฝากค่ะต้นหอมคือผักที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่เหมาะสมต่อการดูดซึมของร่างกายค่ะเวลาเลือกซื้อต้นหอมนั้นต้องเลือกที่ต้นขาวๆใบสีเขียวสดหลายคนนิยมนำไปตกแต่งจานหรือใส่ในอาหารให้มีกลิ่นหอมชวนทานมากขึ้นในต่างประเทศต้นหอมจะมีราคาสูงและหาทานได้ยากคนจึงนิยมยืดอายุของต้นหอมด้วยการห่อกระดาษแล้วนำใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ทานนั่นเองแหละค่ะมาซื้อปลาหมึกกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะแม่ค้าจ๋าไปทำปลาหมึกผัดไข่เค็มนี่ต้องใช้หมึกแบบไหนอะคะอย่างเงี้ยค่ะหมึกกล้วยหมึกอะไรคะหมึกกล้วยค่ะหมึกกล้วยหนูไม่เอากล้วยได้ไหมหนูเอาแต่หมึกอะนี่แหละค่ะอ๋อชื่อเขาใช่ไหมคะหนูล้อเล่นอ๋อลักษณะเขาเหมือนกล้วยใช่ไหมก็เลยเรียกหมึกกล้วยผู้ชมค่ะเมื่อเราได้หมึกกล้วยแล้วเดี๋ยวชมพู่จะไปซื้อน้ำพริกเผากันต่อค่ะน้ำพริกเผานั้นทำไม่ยากเลยนะคะแค่เตรียมเครื่องแกงทั้งหมดให้พร้อมแล้วโขลกรวมกันแต่ถ้าไม่สะดวกที่จะทำเองแล้วก็ซื้อแบบปรุงสำเร็จตามที่มีขายในตลาดได้เลยค่ะแต่ควรเลือกร้านที่สะอาดหน่อยนะคะเช่นมีการเก็บใส่บรรจุภัณฑ์อย่างดีไม่มีเชื้อราน้ำพริกต้องมีกลิ่นหอมเหมือนเพิ่งทำมาใหม่ๆยังไงล่ะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมหอมเอ้ยหอมหัวใหญ่ไปแปลงเพลงเข้าใจอย่างนั้นได้แล้วค่ะหอมหัวใหญ่แล้วก็วัตถุดิบทั้งหมดอยู่ในตะกร้านี้แล้วนะคะเอาล่ะทีนี้เราก็เข้าครัวไปทำเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มได้แล้วจุ๊บจิ๊บทำให้อร่อยนะจ๊ะเจ๊รอชิมอยู่สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสด